อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิติสรณะกัมมนังนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินานทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิศีล8นับก่อนอาพระมัจจริยาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาพระมัจจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจารเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมยามิสุราเมรยามัจฉัมปมานทันทานาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจฉัมปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิศีล5วิรัตเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตาวิสุขทันสนามาลาคันธะวิเรปนะการณมันดนาวิภูสนัทธานาเวลัมมณีสิกขาปะทังสมาธิยามินัจจคีตวาทิตวิสุกทัสสนะ
มาลาคันทะวิเลปนะหารณะมันดานะวิภูสนาธานาเวรมณีสิขาทังสมาธิยามิสุจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิขาปะทังสมาธิยามิอิมังอาถังคะสมนาคะตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจะรัตติงอิมันจะทิวะสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิทิยัมปิอิมังอาถังคะสมนาคะตังพุทธปัญญาตังอุโปสถังอิมันจาราติงอิมันจาเทวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิตาติยามปิอิมังอถังคะสมนาคตังพุทธปัญญาตาอุโปสถังอิมันจาราติงอิมันจาเทวสังสัมมาเทวะอภิรักขิตุงสมาธิยามิอิมานิอัฏฐจะปัญจสิเลนะสุขติงยันติสาธุสิเลนะโภคสัมปันธาสาธุสิเลนะเนปุติงยันตินตัสสมาสิลังเวโสทัยเยอามะพันเตพลมาจโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันธิวรังอายาจทาสันติทะสัตตาปรัชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชังอาราธนังกะโรมานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิทัปปัจจยาคาสมุปปันเนสุธัมเมสุอยังตีตีขอนอบน้อมแด่พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ได้ตรัสรู้อริยธรรมทั้งหลายโดยพระองค์เองไม่มีผู้เปรียบปานพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระอาจารย์พระภาวนาธรรมาภิรัตท่านเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านอธิบดีสงฆ์แห่งสำนักวิปัสสนากรรมฐานแห่งที่สองจังหวัดเชียงใหม่วัดรำเปิงตะโพชรามแห่งนี้ด้วยความเคารพยิ่งขอสวัสดีมายังเพื่อนพระภิกษุและขอเจริญพรมายังแม่ชีโยคีนักศีลนักบุญผู้ได้ที่ได้เข้ามาร่วมฟังเทศน์ฟังธรรมได้ทำทานนะรักษาศีลแล้วก็มาเจริญจิตใจภาวนาให้มีบุญกุศลในวันศีลวันพระวันธรรมะสวนะในวันนี้อันเป็นอุดมมงคลยิ่งวันนี้ท่านอาจารย์ฤทธิเดชได้กล่าวว่าธรรมาจบอภิธรรมบัณฑิตแล้วเนาะ
มีโยมเจ้าภาพเป็นอภิธรรมก็เลยเปลี่ยนเรื่องเทศหน่อยว่างั้นก็เลยได้นำเรื่องอิทัปปัจจยาคาเรื่องเหตุปัจจัยที่มันเกี่ยวเนื่องกันด้วยปฏิจจสมุปบาทมันมีเหตุมีผลเกี่ยวเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายอายานังคือเราไม่รู้ว่าเราได้เป็นมนุษย์เนี่ยมาอย่างไรเกิดมากันอย่างไรแล้วจะไปอย่างไรเราไม่รู้ความไม่รู้ในอวิชชาคือความไม่รู้พระธรรมศาสดาพระสัมมาเจ้าทรงตรัสว่าเราไม่รู้นี่มี8ประการประการที่1คือทุกขเขอายานังคือเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเป็นทุกข์เนาะ2ทุกขสมุทัยอายานังเราไม่รู้ล่ะเหตุแห่งความเป็นทุกข์สมุทัยเหตุแห่งความทุกข์มันมาจากไหน3ทุกขนิโรธเอายานังเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดับทุกข์นิโรธคือดับไม่รู้จะดับทุกข์กันยังไงเนาะ1เกิดมาเป็นทุกข์2ไม่รู้เหตุแห่งความทุกข์3ไม่รู้ว่าจะดับทุกข์กันอย่างไร4ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอายานังคือไม่รู้หนทางแห่งการดับทุกข์ไม่รู้วิธีการที่จะเข้าถึงการดับทุกข์5บุพพันเตอายานังไม่รู้ว่าเราเกิดมาเนี่ยมีขันธ์5มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุรู้ต่างๆในอดีตมันมาอย่างไรถึงมาถึงปัจจุบันได้นะข้อที่5ไม่รู้ในอดีตข้อที่6อปรันเตอายานังก็ไม่รู้ว่ารูปนามขันธ์5อายตนะธาตุของเราเนี่ยอนาคตมันจะเป็นยังไงอนาคตข้างหน้ามันจะไปยังไงข้อที่7บุพพันตาปรันเตอายานังคือไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตและข้อที่8ที่อาตมายกขึ้นมาคืออิทัปปัจจยาคาสมุด สมุดจะปันเนสุธรรมเมสุอายานังคือไม่รู้ว่าความเกี่ยวพันของมันเกี่ยวเนื่องกันด้วยเหตุด้วยผลต่างๆที่มันต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายมาถึงวันนี้นะตอนนี้รวมทั้งอาตมภาพด้วยมันไม่ได้ขาดสายเลยนะที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยมันมาไม่รู้กี่ร้อยล้านชาติพูดง่ายๆถ้าถามว่าตอนตายนี่ใครมันตายเรานี่กลัวความตายใช่ไหมเพราะความตายเป็นทุกข์ความเกิดเราไม่กลัวเราก็อยากเกิดแต่เรากลัวความตายแต่ความจริงจิตของเรามันไม่ได้ตายขันธ์5ของเราเนี่ยจิตใจของเราคือวิญญาณ
แต่ร่างกายก็เลยคือรูปขันธ์วิญญาณขันธ์รูปขันธ์มีจิตกับกายนั้นจิตเราไม่ได้ตายเพียงแต่เปลี่ยนร่างใหม่ใช่ไหมเราเปลี่ยนร่างจากอดีตชาติมาชาตินี้มาเปลี่ยนมาใหม่แต่จิตเรายังเหมือนเดิมที่เราได้มานั่งกันอยู่เนี่ยจิตของเรามันมาตามเดิมมันไม่ขาดสายเลยนะถ้าเราไปถามพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าว่าจิตเรามาจากไหนแล้วมันเป็นอจินไตยนะโยมมันหาต้นหาปลายกันไม่ได้หรอกก็มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นที่เราจะทำให้มันขาดสายได้มีแต่พระพุทธศาสนาเท่านั้นนะที่ทำให้มันขาดสิ้นไปไม่ต้องไปต่อแล้วไอ้จิตของเราเนี่ยเราไม่ต้องมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอีกต่อไปแล้วทำยังไงล่ะก็นี่แหละคือเราต้องรู้หนทางของมันที่จะทำให้มันพ้นจากความทุกข์ให้ได้เรานึกว่าเกิดมาเป็นสุขแต่ความจริงเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันเป็นความทุกข์นะโยมนะจะมีแสนล้านหมื่นล้านอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อเดือนที่แล้วอาตมาเทศนาไปดาราที่มีเป็นหมื่นล้านเนาะไปฉลองวันเกิดโอ้ยคนมาเป็นพันเค้กสูงเท่าตึกเพราะเป็นเศรษฐีนี่และเป็นดาราชื่อดังปรากฏได้รับโทรศัพท์ว่าคุณแม่อยู่ห้อง ICU เท่านั้นความสุขที่กำลังเกิดขึ้นมันดับไปทันทีใช่ไหมอะไรเกิดขึ้นเมื่อสุขมันดับไปทุกข์ก็เกิดขึ้นปล่อยให้คุณแม่อยู่ที่บ้านกับคนเฝ้าบ้านตัวเองมาฉลองวันเกิดด้วยความสุขสนุกสนานเพื่อนดาราก็โหมากันเต็มเนาะความสุขที่เกิดขึ้นมันดับไปได้ไงมันกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาแทนทันทีนั่นแหละเราต้องรีบไปโรงพยาบาลหมอกำลังปั๊มหัวใจคุณแม่อยู่ผลที่สุดปั๊มกันจนเลือดไหลออกทางทวารต่างๆแล้วก็สิ้นชีวิตไปความทุกข์ทั้งหลายก็ถลาถาโถมเข้ามาความเครียดแค้นอาฆาตจริงชังโกรธตัวเองไม่น่าปล่อยให้คุณแม่อยู่บ้านคนเดียวเข้าใจว่าตัวเองทำให้คุณแม่ต้องเสียชีวิตอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยทุกข์ใช่ไหมจะมีหมื่นล้านแสนล้านมันก็ทุกข์กว่าจะเอาความทุกข์เนี่ยเอาไปทิ้งทะเลได้มันยากไหมนะมาจะไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมบวชทีแล้วก็ตามอะไรก็ตามมันก็ยังเป็นความทุกข์ฝังจิตฝังใจมันไม่หายไปไหนเพราะเรายังแบกมันไว้ยึดมั่นมันไว้ใช่ไหมเนี่ยเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นว่าโอ้ฉันนี่ต้องทำให้คุณแม่ต้องเสียชีวิตก็มีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์พระเจ้าก็ต้องไปค่อยปลอบประโลมกันห้าปีหกปีนะโยมที่เธอได้พูดในผ่าน YouTube อาตมาเปิดฟังอยู่ไม่สักสองสามเดือนที่ผ่านมา
ว่าจะเอาความทุกข์นี้ออกจากใจมันไม่ได้เนี่ยมันยากทรัพย์สินเงินทองบ้านราคากี่ร้อยล้านนะเพชรนินจินดาช่วยอะไรได้ไหมช่วยไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นที่ใจของเราเองนี่คือความที่มันเกี่ยวพันต่อเนื่องกันมาแล้วก็ทำไมจะให้มันหายไปวิธีการที่ทำให้ทุกข์มันหายไปออกจากใจเราได้ยังไงทำไมเราถึงจะปล่อยวางไอ้ความทุกข์นี้ไปได้เดี๋ยวนี้เรามาเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเนี่ยอาตมาก็เป็นตัวเป็นตนเป็นพระรูปหนึ่งถึงเวลาตอนนี้เนี่ยใกล้จะ80แล้วเนี่ยเดินเหินก็จะไม่รอดลื่นล้มเมื่อไหร่ก็นะฝากโยมแดงช่วยดูจะไปไม่รอดมีความหวังว่าโน่นมอบสรีระร่างกายคณะแพทย์ไปตั้งแต่ปี2540ไปแล้วก็อย่างน้อยได้ไปเป็นอาจารย์ใหญ่เนาะไปเป็นอาจารย์ใหญ่ให้แพทย์เขาได้ศึกษาหาความรู้ได้เป็นนายแพทย์ไปรักษาคนอื่นต่อไปมันไม่มีประโยชน์เอาไปเผาทิ้งนะโยมนะเพราะจิตเรามันทิ้งร่างเราไปแล้วแล้วมันก็ไปหาที่เกาะใหม่ต้องถามว่าพวกเราเนี่ยมากันยังไงก็ต้องดูพระรมศาสตราพระสัมมาเจ้าท่านมายังไงล่ะเพราะท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละนะท่านจากพระเวสสันดรเนี่ยท่านดับจิตจากพระเวสสันดรเนี่ยบุญบารมีของท่านที่บริจาคทานอย่างมหาศาลเนี่ยมั้ยท่านได้บุญบารมีได้เป็นเทวดาไปอุบัติขึ้นเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตบุญบารมีของท่านอันนี้ไม่ต้องอาศัยบิดามารดาเรียกว่าเกิดประเภทโอปาติกะเกิดและโตทันทีเสวยสุขอยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยมีความสุขอย่างมหาศาลเป็นเทพบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตทีนี้การจะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้านี่จะต้องกลับมาเป็นมนุษย์อีกไม่อย่าไปตรัสรู้อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตไม่ได้เทวดาเนี่ยอยากจะมาเป็นมนุษย์นะโยมนะแม้แต่พรหมก็อยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลเพิ่มเติมในบุญบารมีของเขาที่ในสวรรค์ชั้นต่างๆไม่ได้ไม่มีที่ทำบุญเขาอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์เพิ่มบุญบารมีราศีเขาตนให้มีรัศมีมากขึ้นมากขึ้นต้องกลับมาสร้างบุญบารมีในเมืองมนุษย์เนี่ยนะเทวดายังอยากจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยแต่พวกเราอยากไปเป็นเทวดาใช่ไหมอยากมีความสุขเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอยู่นั่นมันก็ได้เสวยสุขเท่าที่บุญบารมีเรามีแต่จะสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมมันยากมันต้องกลับมาสร้างบุญบารมีในเมืองมนุษย์เรานี่แหละเนี่ยที่เราเข้ามาเนี่ยก็มาสร้างบุญบารมีเพิ่มเติมในบุญบารมีราศีของเราเพิ่มเติมมันจึงมาสร้างได้นั้นพระบรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็เช่นเดียวกันจะได้ตรัสรู้ธรรมก็ต้องเป็นมนุษย์
ท่านก็ดูว่าท่านจะมาเป็นมนุษย์กับใครไปอยู่กับใครไม่ได้เพราะผู้ที่จะมาเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาก็ต้องเป็นสายเลือดเดียวกันไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวเราไปเกิดนอกสายเลือดท่านก็ดูว่าพระนางผุสดีพระมารดาของพระเวสสันดรตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนพระเจ้าสนชัยพระบิดาของพระเวสสันดรตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนก็รู้โดยพยานว่าทั้งสองนี่มาเป็นพระเจ้าสุทโธทนะและกับพระนางสิริมหามายาที่เมืองกบิลพัสดุ์เป็นกษัตริย์ครองเมืองกบิลพัสดุ์ในเมืองมนุษย์แล้วก็พร้อมที่จะมีบุตรหรือยังพระสองท่านเนี่ยทั้งพระราชบิดาพระราชธรรมดานี่อธิษฐานขอได้เป็นพระมารดาของพระเจ้าอธิษฐานจิตอย่างนี้มาเป็นแสนแสนชาติทั้งบิดามารดารักษาศีล5บริบูรณ์พร้อมที่จะมีบุตรหรือยังถ้าพร้อมแล้วพระองค์ก็พร้อมที่จะดับจิตจากสวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งมันอยู่ห่างโลกไปร้อยละล้านล้านโยชน์นะไม่รู้มันอยู่นอกโลกวิมานสวรรค์ดุสิตไม่ใช่อยู่ในโลกนี้ท่านดับจิตจากสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อวันเพ็ญเดือน8ดับจากสวรรค์ชั้นดุสิตก็ปฏิสนธิอุบัติขึ้นในครรภ์มารดาทันทีพุทธมารดานี่มีนิมิตว่าช้างเผือกคาบดอกบัวมาถวายก็ทรงรู้ว่าผู้มีบุญจะมาอาศัยอยู่ด้วยก็เลยทรงรับดอกบัวเมื่อวันเพ็ญเดือน8ตื่นเช้าก็เล่าให้พระสวามีคือพระเจ้าสุทโธทนะได้ฟังว่ามีนิมิตอย่างนี้พระเจ้าโทธนะก็ตรัสว่าโอ้เธอจะได้มีผู้มีบุญใหญ่ได้มาอาศัยในครรภ์ของเธอแล้วเมื่อ 2,600 ปีนะโยมแม่ตั้งครรภ์นี่วันแรกยังรู้เลยไม่ต้องอาศัยอุลตราซาวด์หรอกวันแรกก็รู้แล้วนั่นแหละการอุบัติขึ้นคือปฏิสนธิแปลว่าอุบัติขึ้นเมื่ออะไรเมื่อเชื้อพ่อสู่รังไข่แม่ในพระไตรปิฎกกล่าวอย่างนี้เลยนะโยมเชื้อพ่อหนึ่งไข่แม่ที่สุกแล้วหนึ่งจิตของเราต้องปฏิสนธิอุบัติขึ้นพร้อมกันทั้งสามประการนี้ต้องพร้อมกันนี่คือการอุบัติขึ้นของพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธทรงได้อยู่ในครรภ์มารดาพุทธมารดา10เดือนจึงประสูติการแปลว่าไหลออกจากครรภ์มารดาเมื่อวันเพ็ญเดือน6คือวันวิสาขบูชาการอยู่ในครรภ์ของพุทธมารดา10เดือนเนี่ยมีชีวิตแล้วมีจิตมีกายแล้วนะโยมนะเป็นรูปร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นอะไรนะใครที่มีบุตรก็รู้ลูกดิ้นในท้องแล้วเกิดแล้วเป็นมนุษย์แล้วเป็นคนแล้วนั้นสูติแปลว่าคลอดออกมาไม่ใช่เกิดเราไปใช้แฮปปี้เบิร์ธเดย์เกิดตามฝรั่งกันหมดนี่คือความจริงในพระไตรปิฎกที่เรายังไม่รู้อาตมาก็บอกโยมที่เป็นแม่คนนี้ก็พูดอย่างเงี้ยโยมก็ใช่เนาะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมีลูก 2-3 คนยังเพิ่งรู้ว่าลูกในท้องก็เป็นคนแล้วนะก็ทำแท้งก็ผิดกฎหมายนะก็ฆ่าคนนั่นแหละไม่ใช่ว่าจ
ยังไม่ใช่คนดิ้นแล้วทำไมไม่ใช่คนอ่ะใช่ไหมคุณแม่เนี่ยแม่อาตมาเนี่ยตอนนี้จะ80นะอาตมาอยู่ในท้องกี่เดือนถามแม่แม่ว่า9เดือน7วันอย่างเงี้ยเมื่อ70พอปี70 80ปีแม้พี่น้องหลายคนอาตมาเป็นคนที่6มีน้องสาวอยู่คนอย่างเงี้ยแม่เขาจำได้หมดไปทำคลอดที่ไหนหมอตำแยทำคลอดที่บ้านตามาก็หมอตำแยทำคลอดไม่ได้ไปโรงพยาบาลทำไมไม่มีหมอมาคำท้องว่า อีกกี่วันกี่เวลาเท่าไหร่จะคลอดหมอตำแยเนี่ยเขาชำนาญเขารู้แล้วท้องนี่จะคลอดเมื่อไหร่ต้องอยู่ไฟทำไมนั้นนี่แหละคือการเป็นมนุษย์ที่เรายังไม่รู้นี่เกิดมาเป็นทุกข์ก็ยังไม่รู้ทุกข์เขอายานังคุณจะเป็นหมื่นล้านแสนล้านมันก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายนี่เราก็ยังไม่รู้แล้วทำไมถึงต้องมาเกิดเนี่ยทุกขสมุทเยอายานังไม่รู้เหตุแห่งความเกิดขึ้นของพวกเรามาได้ยังไงพระรมศาสดาพระสัมมาเจ้าทำไมต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเป็นเทวดาเสวยสุขอยู่ดีๆไม่ชอบก็พระองค์มีบารมีพร้อมที่จะได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระรมศาสดาพระสัมมาเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เพื่อสั่งสอนมนุษย์นะถ้าสั่งสอนทั้งมนุษย์ทั้งเทพทั้งพรหมได้หมดก็ต้องมาเป็นมนุษย์อยู่ดีก็อยากมาเกิดพุทธมารดาพุทธมารดาก็ต้องมีไอตัวกิเลสตัณหาราคะนะไม่งั้นจะทำให้ลูกมีได้ยังไงนี่เพราะไอกิเลสตัณหาราคะนี่แหละเป็นสาเหตุที่เราต้องมาเกิดกันเราก็อยากเกิดแม้ถ้าพระรมศาสดาพระที่อยู่ในสวรรค์ชั้นดุสิตเมื่อพระองค์เป็นเทพประบุตรในสวรรค์ชั้นดุสิตก็อยากมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็ยังมีกิเลสเกิดมาแล้วเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังมีกิเลสไม่ใช่ยังไม่มีก็ยังทรงอะไรเสกสมรสกับพระนางโสธยาพิมพาในตอนอายุ16ปีอายุ29มีพระราชโอรสชื่อราหุลใช่ไหมอ้าวนี่คือความจริงที่เราไม่รู้พระรมศาสดาพระสัมมาเจ้าเราเรียกกันอย่างนี้แต่ตอนที่ท่านเป็นเจ้าชายสิทธัตถะท่านยังไม่ได้ตรัสรู้ธรรมก็เป็นเจ้าชายธรรมดาอย่างพวกเรากษัตริย์ทั่วไปนี่แหละตอนท่านอายุ29นี่จนพระนางโสธดาพิมพามีพระราชโอรสองค์แรกคือราหุลใช่ไหมตอนนั้นพระองค์ก็ทรงเบื่อหน่ายแล้วเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายในควังแล้วว่าโอ้มันทุกข์ทรมานอย่างนี้เองเสวยสุขอยู่ในพระราชวังไปเห็นข้างนอกแล้วมันทุกข์อย่างนี้เองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยมีทหารมารายงานว่าบัดนี้พระราชโอรสมีประสูติการแล้วพยาค่ะพระองค์ก็ทรงอุทานว่าราหุลราหุลราหุลอ้าวทำไมทรงอุทานอย่างนี้ก็ราหุลแปลว่าห่วงได้เกิดขึ้นแล้วห่วงได้ผูกคอเราแล้วนี่แหละห่วงโยมมีกี่ห่วงก็ห่วงผูกคอไว้จึงได้เสด็จหนีออกจากพระราชวังไปบัพชาเป็นนักบวชเพื่อไปค้นหาไอ้
ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันมากันยังไงไปทดสอบทดลองทุกทรมานพระองค์อย่างมากมายมหาศาลก็ไม่ได้สรุปนั้นอดพระกยาหารจนสู้ผอมถึง6เดือนก็ไม่ได้อะไรก็เลยทรงเลิกแล้วก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิใต้ต้นสีมหาโพธิ์จึงได้ตรัสรู้ธรรมในวันเพ็ญเดือน6ได้รู้ความจริงนะจากไม่รู้ได้เป็นผู้รู้จากอวิชชาเป็นวิชชาได้รู้ว่าอะไรได้รู้อดีตชาติมันมายังไงไปยังไงกันทำไมมนุษย์เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้แล้วได้รู้ว่าอ๋อไอ้กามกิเลสตัณหาราคะเนี่ยมันทำให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดเมื่อรู้แล้วเป็นยังไงก็กำจัดได้อาสวะขยะญาณญาณที่สามารถชำระชำแรกกิเลสของตนให้หมดไปได้ในวันเพ็ญเดือน6เมื่อพระชนมายุ35ปีได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละคือการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่มีพระชนมายุ35พรรษาระหว่างอายุ1ขวบถึง35ปีนั่นยังไม่ได้ตรัสรู้มาตรัสรู้ตอน35ปีกว่าๆเนาะใต้ต้นสีมหาโพธิ์เนี่ยจึงได้รู้การดับทุกข์ได้ทุกเขอายานังนะรู้ทุกขนิโรธเทอายานังทุกขสมุทเยอายังรู้ว่าเหตุแห่งความมาเกิดก็คือกามกิเลสตัณหาสมุทัยก็คือเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ทุกข์นั่นคือเป็นผลไอ้กามกิเลสคือตัวเหตุนะโยมกามกิเลสไม่มีเราก็มาเกิดไม่ได้อยู่ดีมันมีกามกิเลสเราต้องเกิดมาก็เป็นทุกข์ไงแล้วทำไมถึงจะดับทุกข์ทุกขนิโรธเทอายานังเราไม่รู้วิธีดับทุกข์พุทธเจ้ารู้แล้วดับทุกข์ยังไงดับกิเลสดิทุกขคามินีปฏิปทาอายานังหนทางในการดับทุกข์กันเนี่ยศีลสมาธิปัญญาที่เรามาปฏิบัติทำไมเรามาจากอันไหนอ่ะในอดีตชาติเรามีไหมเนาะเอาง่ายๆเมื่อวานเนี่ยยังเป็นชาติกันอยู่ไหมเรายังมีชีวิตอยู่ไหมแล้วยังมีขันธ์ธาตุอายตนะอยู่เมื่อวานไหมมีใช่ไหมเรารู้ว่าเมื่อวานเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะมาถึงวันนี้นะนี่คือปัจจุบันนะเรียกว่าบุพพันเตอายานังถ้าเราไม่รู้ว่าเมื่อวานเรามีชีวิตหรือเปล่าตอนนี้เรารู้แล้วนึกออกแล้วโอ้เมื่อวานยังมีชีวิตอยู่ไม่งั้นวันนี้มานั่งอยู่วันนี้ไม่ได้อาปรันเตยานังมารู้ว่าชั่วโมงข้างหน้านาทีข้างหน้าต่อไปเรายังมีชีวิตอยู่นะพรุ่งนี้ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ยังมีชีวิตปัจจุบันอนาคตข้างหน้าก็ยังมีชีวิตอยู่ยังมีขันห้ารูปมีจิตมีกายมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีธาตุดินน้ำลมไฟเป็นร่างกายเราอยู่ก็เรียกว่ามีขันธ์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธาตุคือธาตุรู้ธาตุดินน้ำลมไฟของเรายังอยู่อนาคตนั้นเรารู้ว่าอดีตเราก็มาย้อนไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อนาคตข้างหน้าเราคงจะต้องอยู่กันอีกยาวนานแต่ถ้าเรารู้ว่าอิทัปปัจจยามีเหตุมีผลที่มันเกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างเงี้ย
มันไม่ขาดสายเลยเนี่ยประจิตสมุฏฐานมันไม่ขาดสายจิตใจของเราเนี่ยเกิดดับมันไม่ขาดสายเหมือนไฟเราเห็นเนี่ยถ้ามันยังติดอยู่มันก็ยังเกิดดับของมันอยู่แต่เพียงเรามองไม่เห็นว่ามันเกิดดับเหมือนจิตของเราเช่นเดียวมีพระองค์ท่านเทศถึงเรื่องพระเดชพระคุณหลวงปู่เกษมเขมโกที่จังหวัดลำปางท่านเทศง่ายๆบอกเหตุมันเกิดก็เพราะตาเรานี่แหละไปเห็นพอไปเห็นแล้วมันเป็นยังไงทำให้เราต้องคิดหลวงปู่เกษมท่านเทศเพราะตาเราเห็นมันทำให้เราคิดถ้าคิดเป็นมันก็เย็นได้อ้าวถ้าคิดเป็นมันก็เย็นได้ถ้าคิดไม่เป็นมันก็เย็นสบายเอ๊ะมันปริศนาธรรมนะโยมเนี่ยคำเทศของพระเดชพระคุณหลวงปู่เกษมเขมโกจังหวัดลำปางไงเนาะคนนับถือกันมากทั้งประเทศเนี่ยเพราะตาเรามองเห็นมันจึงได้คิดแต่ท่านเทศสั้นๆจริงๆมันทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจนี่แหละพอไม่ได้สัมผัสเรื่องราวต่างๆมันทำให้เราคิดถ้าคิดเป็นมันเย็นครับเพราะเราคิดทั้งเรื่องดีมันก็ดีเพราะมันทำให้เราเย็นใจคิดไม่เป็นคือแล้วถ้าไม่คิดมันก็สบายมองเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วไม่สนใจไม่ต้องคิดมันเลยอุเบกขาอย่างเดียวรู้หนอเห็นหนอได้ยินหนอเบื่อหนอรำคาญหนอคิดไม่เป็นก็สบายไม่ต้องคิดอะไรเลยนั่นแหละคือนิพพานรู้แล้วก็เฉยเห็นแล้วก็เฉยไม่โกรธไม่เกลียดไม่โคตรไม่แค้นไม่ชิงชังไม่อาฆาตพยาบาทไม่ทุกข์ใจไม่เสียใจนี่แหละคือเหตุผลที่มันเกี่ยวเนื่องกันยังไม่ขาดสายเพราะเราต้องทำสายของเราให้ดีนะจิตใจเราทำเป็นสายบุญสายขาวนี่นะทำขาวรอบไว้เพราะผลสุดท้ายเราก็ต้องตายกันหมดไม่ว่าเวลาไหนที่ไหนเมื่อไรอายุเท่าไรช่างมันจะตายเมื่อไรเราอยู่ในสายขาวคือจิตดีไว้คิดให้เป็นมันก็เย็นอยู่ตลอดนั่นแหละมันไม่ร้อนร้อนเนี่ยมันโกรธมันเครียดแค้นอาฆาตชิงชังอะเนาะไม่ชิงชังคนอื่นก็ชิงชังตัวเองอย่างดาราหนังที่ว่าคิดเป็นมันเย็นสบายถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยมันว่างเปล่านี่นะเราต้องคิดให้ลึกในคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงปู่เกษมท่านอยู่สุสานไตรลักษณ์พอมาอยู่สุสานไตรลักษณ์ทำไมหลวงพ่ออ้าวก็เราก็ต้องมรณะอยู่แล้วก็มาอยู่ในสุสานแล้วก็หมดเลยเนาะท่านพร้อมที่จะมรณภาพคือเตรียมตัวพร้อมทุกคนก็ต้องเช่นเดียวกันนั่นเหตุปัจจัยที่เราทำไว้ต่อเนื่องนะปัจจิตสมุฏฐานเนี่ยว่าอวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะความไม่รู้มันต้องทำให้เราต้องมาปรุงแต่งทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงได้เกิดวิญญาณได้เกิดจิตกายนามรูปเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เกิดกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเวทนาความรู้สึกเกิดตัณหาความทยานอยากเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นเกิดพบเกิดชาติอะไรอย่างเงี้ย
นี่คือประจิตสมุฏฐานสายเกิดสายดับถ้าไม่รู้เรารู้ซะแล้วเราก็ดับเองไปทยานอยากไปไหนกันอีกอ่ะดับมันได้กิเลสตัณหาราคะเนี่ยดับมันได้มันก็ไม่ต้องไปปรุงแต่งให้เกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นมาพอดีอาตมาได้นำอปจิตสมุฏฐานไปสอนนักศึกษาท่านหนึ่งเป็นพระก็เลยได้พอนำเรื่องราวต่างๆมาอธิบายว่าเหตุผลต่างๆมันเกี่ยวเนื่องกันไม่ขาดสายจิตใจเราก็เกี่ยวเนื่องกันไปตลอดเราจะปรุงแต่งให้เกิดอะไรเกิดขึ้นมันก็ยืดยาวไปตลอดเราดับมันเสียมันก็ดับไม่โกรธไม่เกลียดไม่โทษไม่โกรธใครมันเป็นสายดำมันก็จะดำไปตลอดเราเอายึดสายขาวมันก็ดีตลอดคิดให้เป็นมันก็เย็นสบายตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้วันนี้ก็เลยนำเรื่องราวต่างๆมาอธิบายขยายความในวันศีลวันพระขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายได้นำไปข้อคิดไปพิจารณาเนาะฝึกกายจึกใจของตนให้มันพ้นความทุกข์ไปได้ในภพนี้ชาตินี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมได้ร่วมทำทานรักษาศีลขอให้บุญบารมีของท่านได้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้ทรงความมุ่งมั่นปรารถนาจะอยู่แห่งหนทั้งหมดใดจะไปแห่งหนทั้งหมดใดขอให้ปราศจากโรคาพยาบาลอันตรายทั้งปวงได้รับแต่ความสุขความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญเอวังก็มีด้วยประการละชาติในอันธรรมยังสาธุกลังกโรมะเสเรียนเชิญเจ้าภาพนะครับเนาะนางสาวพิมพ์นฤพัฒน์เดชศรีสัตตนาคาเราได้ฟังธรรมเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทปฏิจจสมุปบาทนี่มาจากสามสัมปฏิจจสัมหนึ่งสังสัมหนึ่งกับอุปาทะสัมหนึ่งความเกิดขึ้นด้วยดีอย่างต่อเนื่องกันไม่ขาดสายเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนะ เป็นว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อมีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับและแก่เราและแก่ถ้าไม่มีเมื่ออวิชชามีโมหะมีความโมหะเมื่อมีความหลงมีความโมหะมันก็มีความคิดสังขารมาเกิดนะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนี้ก็เมื่อทำทั้งหลายมันเกิดขึ้นมันก็ก่อให้เกิดสุขเกิดทุกข์ไปทำนี่เดี๋ยวปฏิสมุปบาทเนี่ยก็
เมื่อไม่สังขารก็ไม่วิญญาณเกิดวิญญาณนะการหู้ก็เกิดขึ้นเมื่อวิญญาณเกิดมันมีกายมีใจมีรูปมีนามเกิดเมื่อวิญญาณรูปนามเกิดแล้วมีมันก็เกิดอายตนะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่ออายตนะเกิดก็มีผัสสะการกระทบอารมณ์เกิดเมื่อผัสสะเกิดมาเกิดเวทนาเกิดความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์เมื่อเกิดเวทนาแล้วมันก็เกิดตัณหาเกิดมีตัณหาความอยากมันเกิดความอยู่มันถือมันก็เกิดอุปาทานมันเกิดเมื่ออุปาทานมันเกิดแล้วก็เกิดกรรมเกิดการทำปุถุความภพชาติก็เกิดแล้วภพชาติมันเกิดเมื่อกรรมมันเกิดมันก็เกิดบางกองเกิดชาติชราเมื่อน่ะความแก่ความดับมันก็เกิดมันเกิดขึ้นแต่ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไรแล้วมันเกิดขึ้นทุกขณะก็ขึ้นทุกขณะที่มีอารมณ์ละมันอยากจะว่าอยากก็อยากจริงจะเข้าใจง่ายก็ง่ายเขาจะอยากก็อยากแล้วก็มีตัวธรรมะคือความเกิดความดับเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาความพอใจไม่พอใจความอยากชอบไม่ชอบมันเกิดขึ้นตลอดเวลาคุณแดงแขนนิ้วนี้ดีเนาะเดี๋ยวไปผ่าตัดนิ้วแล้วก็ตอนที่ที่เจ้าอาจารย์ก็ไปเข้านอนโรงพยาบาล5คืนนะสถาบันมีปกพระเน้นไปหมดไรอ่ะเขาอยู่ห้องโควิดนะก็ไปอยู่แผนกโควิดเนี่ยมันก็กินยาชินยามันอยู่5 วันมันก็หายแล้วอ่ามัน